โอเคครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะสำหรับเทคนิคที่พี่ใช้เทรดนะครับก็ที่จริงมันผสมรวมกันหลายอย่างมากๆนะครับแต่ว่าฟังพี่พูดแล้วกันนะว่าเวลาพี่จะเทรดแต่ละครั้งเนี่ยพี่ดูอะไรบ้างนะครับอย่างแรกพี่จะดูกราฟก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโดยรวมภาพใหญ่เนี่ยกราฟวิ่งอยู่ในแนวโน้มฝั่งไหนหรือว่าแรงซื้อหรือแรงขายอันไหนมีมากกว่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติก่อนหน้ามันเป็นเทรนขาขึ้นมาแบบนี้แล้วล่าสุดเกิดไซด์เวย์ขึ้นแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงขายอะไรมีมากกว่ากันแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงอะไรมีมากกว่ากันแน่นอนถ้าแรงซื้อมีอยู่มากมันก็คงวิ่งขึ้นต่อใช่ไหมกราฟมันก็คงไม่เกิดเป็นไซด์เวย์แปลว่าตอนนี้แรงซื้อมีมากไหมก็ไม่ได้มีมากนะครับกับการแรงขายมีมากหรือเปล่าแรงขายก็ไม่ได้มีมากแน่นอนเพราะถ้าแรงขายมีมากมันก็คงกลับตัวลงไปเป็นเทรนขาลงนานแล้วนะครับแปลว่าณช่วงนี้แรงซื้อหรือแรงขายอะไรมีมากกว่ากันคำตอบคือไม่ได้มีอะไรมากกว่ากันนะครับมันเป็นช่วงพักราคาเป็นช่วงที่มีความผันผวนเฉยๆแรงซื้อแรงขายมีเท่าๆกันในตลาดนะครับคราวนี้หลังจากหลุดไซด์เวย์มากราฟวิ่งขึ้นต่อได้แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงขายอะไรมีมากกว่าแรงซื้อต้องมีมากกว่าแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดว่าแรงซื้อไม่มีมากกว่ามันก็ไม่น่าจะหลุดช่วงที่มีความผันผวนสูงตรงนี้แล้ววิ่งขึ้นต่อมาได้แปลว่าตอนนี้แรงซื้อมีมากกว่าแรงขายแน่นอนมีเยอะมากๆแน่ๆคราวนี้ถ้าเราจะหาจังหวะเข้าเทรดนะช่วงนี้เราควรหาจังหวะเทรดขึ้นหรือเทรดลงมากกว่ากันเราถึงจะได้เปรียบก็ต้องเป็นเทรดขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้พอเรารู้แล้วนะครับว่าอ่ะโอเคนะช่วงนี้เราควรจะหาจังหวะเทรดขึ้นต่อมาพี่ดูอะไรนะครับต่อมาพี่ดูที่ EMA 50กับ200นะครับถ้า EMA 50อยู่สูงกว่า EMA 200แบบนี้นะครับ EMA 50เส้นสีเงินนะ200เส้นสีม่วงนะครับแปลว่าตอนนี้แนวโน้มในภาพใหญ่มันอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนะครับหรือก็คือพูดง่ายๆกราฟปัจจุบันยังอยู่ในรูปของเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับก็แปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่เรามองว่ามันมีเยอะณช่วงนี้มันมีเยอะจริงๆเพราะ EMA มันช่วยคอนเฟิร์มเราแล้วนะครับต่อไปเรารู้แล้วว่าภาพใหญ่มีแรงซื้อเยอะก็มาดูภาพเล็กต่อแล้วภาพเล็กราคาใกล้จะกลับตัวขึ้นหรือกำลังจะมีจังหวะสลับเทรดขึ้นหรือยังถ้ามีแล้วพี่ก็จะเริ่มหาจังหวะเทรดขึ้นคราวนี้จังหวะพี่ดูจากอะไรนะครับอย่างแรกดูแนวรับแนวต้าน ถ้าไม่มีแนวรับแนวต้านดูสโตนะครับแนวรับแนวต้านถ้าราคาใกล้จะกลับตัวขึ้นทั้งหมดที่ราคากลับตัวลงมามันต้องมาชนที่แนวรับเก็ตไหมมันต้องมาชนแนวรับนะครับเพราะถ้าเกิดว่าราคาไม่ชนแนวรับแปลว่ามันยังลงต่อได้อยู่นะครับทุกคนง่ายๆเลยนะเข้าใจง่ายๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันชนแนวรับแล้วนะครับแอคชั่นมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมพักราคานะครับซึ่งแอคชั่นถ้ามันออกมาเป็นแบบนี้แปลว่าตอนนี้แรงขายที่ผลักกราฟลงตรงนี้ยังมีเยอะอยู่ไหมไม่ได้มีเยอะแล้วนะครับกลับกันภาพใหญ่เนี่ยแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมีเยอะกว่าใช่ไหมเพราะมันเป็นเทรนขาขึ้นหมายความว่าในช่วงนี้ก็น่าจะเปิดโอกาสให้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเข้ามามีผลส่งให้กราฟหลังจากนี้กลับตัวขึ้นมาได้แล้วนั่นเองนะครับนี่แหละนี่คือช่วงจังหวะที่พี่จะเข้าไปหาออเดอร์เทรดขึ้นและนี่คือทำไมนะครับถึงต้องรอให้มันชนแนวรับก่อนก็เพื่อที่มันจะได้เปิดจังหวะให้แรงซื้อเข้ามาแบบนี้นั่นเองนะครับแต่คราวนี้ถ้ามันไม่มีแนวรับก็ดูจากสโตนะครับตอนที่เส้นสโตตัดขึ้นกราฟเนี่ยมีแอคชั่นมันพักราคาหรือยังนะครับแอคชั่นพักราคาก็คือแอคชั่นที่มันนิ่งๆเนี่ยวิ่งนิ่งๆไม่ลงต่อแบบเนี้ยนะครับถ้ามันเริ่มนิ่งๆแบบนี้อ่ะชัดเจนแล้วฮะแปลว่าแรงขายอาจจะเริ่มไม่ได้มีมากแล้วแรงขายจะเริ่มหมดแล้วอีกไม่นานกราฟทั้งหมดตรงนี้อาจจะลงต่อไม่ไหวแล้วก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นมาแล้วน่าจะเริ่มเปิดโอกาสให้แรงซื้อเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วถ้าเส้นสโตตัดขึ้นก็แปลว่ากราฟณช่วงนี้เริ่มมีจังหวะสำหรับให้เราเทรดขึ้นได้แล้วก็จะหาจังหวะเข้าเทรดณช่วงนี้แบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะตามนี้แล้วพี่ก็ถึงจะเข้าไปหาจังหวะเข้าเทรดนะครับนี่อันนี้คือกลยุทธ์ที่พี่ใช้ในการเทรดนะครับก็จะดูทั้งหมดตามนี้เลยเสร็จแล้วก็ถ้ามันมีจังหวะเข้าไปเทรดพี่ก็เข้าไปเทรดแต่ถ้ามันไม่มีพี่ก็ปล่อยแล้วก็อันนี้เป็นเทคนิคในการเข้าเทรดเนาะแล้วก็เรื่องของการ MM นะครับ MM ถ้าในวันนั้นกราฟมันเหวี่ยงหนักแบบนี้พี่ก็จะเทรดในแผนที่ความเสี่ยงต่ำนะครับอาจจะลดเหลือ50เหรียญอะไรเงี้ยขนาดไม้เนาะลดขนาดไม้ลงให้มันขาดทุนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในวันที่ตลาดมันเหวี่ยงแบบนี้ในจุดมันเป็นวันที่เราวิเคราะห์กราฟยากอ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าวันไหนกราฟวิ่งเป็นเทรนได้ดีก็จะเทรดในขนาดไม้ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับอาจจะแบบไม้ละ100เหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่กราฟมันวิ่งเป็นไอ้ที่มันเบี่ยงๆนะเพราะนั้นก็วันนี้ก็จะเทรดไม้เล็กละกันนะครับอ่ะตามนี้ครับผมอันนี้เป็นเทคนิคที่พี่ใช้นะเป็นกลยุทธ์เรียกเป็นกลยุทธ์แล้วกันนะครับที่พี่ใช้ในการเทรดนะครับทุกตลาดเลยนะเทรดแบบนี้หมดเลยนะครับดูแบบนี้หมดเลยYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.